ลูกค้าจากไทยเบสรวงข้าวค่ะสนใจไม่ได้นำค่ะมาเยี่ยมชมหลังวงค่ะแล้วก็ถ้าจะแต่งก็รีบเอาแล้วก็รีบแต่งเพลงนะแต่งเพลงนะคะอุ้ยรีบนะจะได้แต่งถูกได้ให้ใจนำค่ะอะไรนะถูกได้ให้ใจนำฤดูกาลหน้าไหลมานะสวัสดีครับพี่สีนะครับวันนี้เรามาถึงเวทีแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคือว่าจะได้ไปนะหาอยู่นะพอดีตื่นมากเอาดีกว่าไม่เกินเรื่องกูได้ครับเนี่ยแล้วไปกินข้าวเอากินข้าวอะไรไม่เห็นเฟซใส่2ไม่เห็นครับใส่บ่องหูเดี๋ยวดิเด็กด้วยบ่ได้อยู่หลายเดี๋ยวบ่ได้อยู่หลายปานนี้ทางบรรยากาศน่ะเพราะว่าเดี๋ยวดิมันมีแต่กินเหล้าอย่างเดียวตะกอนเนี่ยบรรยากาศรถเด็ดขาดจนเมาเท่ากูมือนี่ล่ะบัดนี้ลูกหลานบ่ว่าฟังก็คือล่องเลยล่องเลยผู้ใดสิมามักกันก็คือกันบ่มีกูหาใหม่บ่มีบ่หยังหาไม่บ่งึดชุบบ่ไปคนกูไปเอาที่อื่นมาเต้นบ่ไปอยู่เสียนี่คือสไตล์พญาสงกรานต์กูหาแต่เด้อกี่ไปนักใจก็เป็นพญาภาพแล้วก็หลายผู้หลายคนที่นั่นก็คือไปหยุดนั่นล่ะหยุดนี่คือลูกชายลูกชายใหญ่เพิ่นนับถือเป็นลูกชายใหญ่วันนี้เฮามาก็เพื่อที่จะนะกลับมาได้กูม่านอยู่บ้านเพิ่นบอกว่าปู่เอ้ยเอาขนมไปฝากน้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยว่าซั่นว่านี่นะครับก็ได้เอาขนมมาฝากน้องอุ๋งอิ๋งน้องอุ๋งอิ๋งอยู่ใส่ทุเรียนเป็ดติ๊บเป็ดติ๊บขนมมาฝากน้องอุ๋งอิ๋งว่าซั่นปู่สิย่างเอานี่ไปให้ป่ะน้องใดบ่แม่นเอาไปได้บ่ใส่ล่ะโอ้ไตห่านได้ซื้อบ่ได้เออเดี๋ยวมานี่แป๊บนึงจะล้างบ่ได้ไปฉันจะได้บ่ไปคือน้องผู้หญิงก็ถือว่าเป็นผู้นำทีมงานแล้วก็รับงานหนักเขาให้ไปใส่ก็ต้องไปต้องฟังเขาว่าเขาจะให้ไปเป็นผู้อย่างไปหน้างานเรียกคนเขามาบ่แจ้งนะว่ามันสิไปอ่ะยังกับโปรโมทที่หน้าเวทีมองกันแค่เก้าก็มองซ้ายดาวมองกันถ้าจะจับให้ไหนถึงแล้วว่าไงเป็นมือปุ๊บมือปูบนกระถิ่นทำพิธีไหวหัวหมูทำพิธีไหวไหวยุตำหนักกันล่ะเพราะว่าขี่ขอซับน้ำปูโสมอีกแล้ววันหันก็ได้นั่นเนาะก็น่าจะได้โชคได้ทรัพย์น้ำเพลินอยู่บัดนี้ซุ่มลูกหลานเข้ากับสิมาแก้บนสักตัวบัดนี้ขอไหมตัวมาเลยครับเจ๊เครื่องเดิมมาการมาอีกมาการใช้
ี่หลายแล้วก็ท่านอาจารย์ใช่มากมาเอานาใจทีมงานอันนี้ช่องไหนเนี่ยช่องไหนเพจไงเขาวิ่งแล้วบอกมาหาปูในปูเพิ่นสิพี่ได้เอาไงอ๋อก็คือกําลังเดินทางนางแต่งหน้าอยู่แต่งหน้าเดี๋ยวก็ได้ดอกเดี๋ยวจะแต่งหน้าเดี๋ยวเขาจะไปโปรโมทหน้างานครับมีช่องใหญ่เฮาดิเนาะครับผมช่องใหญ่ฝากเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์นะของชูช่องตามห้อยเลยจะทำหรอกของปูน่ะเพิ่นนั่นกับว่าเป็นเพื่อนพวกไก่ดอกบอดโจนี่แหละเพิ่นบอกว่าครับผมให้ปูเฮ็ดแน่เด้อว่าสั่นเราเฮ็ดช่องนี้ตามรอยอริยธรรมตามห้อยตามห้อยอริยธรรมนะตามห้อยห้อยหลวงปู่ครับผมตามห้อยอริยธรรมกดไลค์กดแชร์กดดวงใจครับพี่น้องส่งไปช่องตามห้อยอริยธรรมของเฮาก็คือเป็นช่องที่เฮาสายมู่ดอกสายมูแล้วก็ไปเฮ็ดบุญให้ท่านแล้วก็มีโอกาสก็มาสายบุญเนาะปูเนาะมีโอกาสก็มาหาลูกหาหลานเพื่อไปสะสมบุญไว้เนี่ยก็ไปสะสมบุญบารมีเพื่อหยังก็เพื่อลูกเพื่อหลานครับผมที่เฮาไปเฮ็ดไปถวายแนวนั้นนั่นนี่ก็เพื่อลูกเพื่อหลานทั้งนั้นไปสะสมบุญไปสะสมแนวนั้นแล้วนี่ไว้เดี๋ยวนี้พาไตเนี่ยปูสั่งให้ไปทอดเก้าวัดวันที่28เนี่ยจะไปพาไตเก้าวัดบัดนี้ก็เลยมันอยู่ใกล้ๆเนาะมื้อนี้อยู่ใกล้ก็เลยมีโอกาสเฮาก็เลยมาไอ้บ่ได้มาถามอยู่ใส่บุญละบัดนี้พอดีก็ไปกุมารเพิ่นบอกว่าฝากน้องอุ้งหญิงท่านมาอ๋อนี่ๆเพิ่นเอาขนมมาฝากน้องอุ้งหญิงขนมมาฝากลิงน้อยเออเอามาฝากลิงน้อยขนมมาฝากลิงน้อยมาฝากลิงน้อยนี่ๆขนมมาฝากลิงน้อยสีแดงเขาสิมักเขาลูกโป่งบ่ล่ะปู่จักแล้วล่ะมองหันก็ได้แต่ว่าขนมอันนี้ก็เขาก็มักที่มันเป็นสีแดงเป็นสีแดงแล้วก็ฟังเด้อปูสิเว้าสู่ฟังปูเบิ่งคลิปตอนปูก็วงเองยืนอยู่นํากันแม่นเสียงก็ได้วิ่งมาโคตรมั่วลูกเลยมื้อนี้ FC เขาถัดมาแม่นครับปูตอนผมไล่ครับตอนที่ผมไล่ที่ว่าปูปูเสียงขึ้นมาเลยเสียบจะมาเสียงหัวเสียงหยังแล้วอันนี้เนาะให้เขารู้สึกผมก่อนว่าทุ่มมือนี่มันโลกโซเชียลบางเสื้อให้ฟังหูไว้หูแม่นกูเนาะแม่นว่าอาจสิเป็นโลกโซเชียลอาจสิว่าแบบไปเอฟเสียงไปแอปแม่นครับเอาเสียงใส่ตอนที่ว่าจังซี่ครับเพราะว่าเขาเนาะก็มองอีกอย่างนึงว่าอยู่ต่อหน้าศาลมันจะเป็นความเชื่อแล้วเนี่ยเอฟเฟกต์นี่ก็เป็นของเฮาเป็นผู้ทายมันจะเอาเอฟเฟกต์มาใส่ทายสดไล่สดยกแม่นครับผมไล่สดนี่ไล่สดจะได้ล่ะเสียงปี๊ดขึ้นมาเลยจังซี่แหละเสียงหัวล้อแบบเนี้ยคือจังดีใจนี่แม่คือจังดีใจเฮาฟังแล้วเฮาคนว่าดีใจว่าดีอันนั้นพอดีอันนั้นสวัสดีจ้าแม่น้อยสวัสดีมาแล้วอันนี้เพิ่นว่าน่ะเสียงมาฝากน้องอุ๋งอิงปูเอาขนมมาฝากลิงหน่อยบัดนี้นั่นพ่อแต่เฮาได้ยินแล้วเฮาเราอุ๊ยขนหัวลูกครับขนหัวลูกแล้วก็เลยบอกว่าเอาคันแม่นี่ดีก็คันได้รับรู้รับทราบอีหลีเนาะเฮาก็เลยว่าก็ขอให้น้องลุงหญิงนั่นจับไปให้แม่นี่ดึงให้อยู่เป็นความหวังของทุกคนเด้เป็นความหวังของทุกคนเลขตัวนี้เลข2552นี่ไปใส่กันมันตรงกันหลายอย่างครับแต่ว่าฟังอีกอย่างนึงเด้อเมื่อนี้ปูเพิ่นลงมาเมื่อนี้ปูเพิ่นลงมาจ้ะปูเพิ่นลงมาเนี่ยเพิ่นบอกว่าไปหาไว้ให้เด้อ5 9 7อันนี้คือ5 9 7เอ๊ะแต่เก่าเพิ่นบ่ย้ำแบบนี้เด้แต่ว่าปูเพิ่นก็เลยบอกว่านับตั้งแต่บัดนี้ต่อไปปูจะเปิดโซ่ให้ทุกคนมื้อนี้ 2-3 มื้อแล้วเขามาเปิดดวงไปประเทศเกาหลีมื้อนี้มาจากโคราชมาจากชุมพวงแล้วมื้อนี้มาก็คือปูเพิ่นก็คือบอกง่ายๆตัวเนี้ยผู้ใดมาขออันใดก็สําเร็จเกี่ยวกับไปนอกเนี่ยเกี่ยวกับไปนอกแล้วก็มีเชียงยืนนี่อายนึงก็เป็นรู้จักกันครับโจนี่ล่ะเป็นค่ายเพลงคือกันนี่ล่ะแล้วก็ลูกหลานมาอยู่นี่ล่ะ
พิ่นว่าเฮ็ดอันนี้บ่ไหวดอกต้องไปประเทศเกาหลีก็เลยมาหาปูนั่นแหละเพิ่นก็ได้เบิ่งโซเชียลเฮาได้เบิ่งโจนี่แหละมาขอปูเพิ่นก็เลยว่าอย่าไปแล้วอย่าไปซ่าเพิ่นว่าไปบนไว้ว่าซั่นว่าเขาเลยไปบนบ่ทันได้พออาทิตย์นึงเด้บ่ทันได้พออาทิตย์นึงเขาเรียกตัวไปแล้วบัดนี้ก็เลยมาแก้บนก็เลยมาแก้บนแล้วก็เฮาก็เลยว่าเอ้าโอ้ยรับตาอีกเด้อได้ไว้แท้เนาะเนาะปูเพิ่นก็เลยว่าเขาอยากไปไหว้ก็เขาไปไหว้แต่ว่าเพิ่นขออย่างเดียวได้ดีแล้วอย่าลืมแต่ตอนนี้เพิ่นเปิดให้บ่ได้เรียกร้องท่านมันไปจังสายมู่จังสายเทพทางกรุงเทพฯกรุงไทยเนี่ยเขาจะเรียกร้องเอาบ่ต่ําก็บัก 20,000 30,000 5,000 เนี่ยอย่างน้อยขึ้นไปได้ที่แก้นั่นน่ะนี่ให้มีเรียกร้องเป็นเงินเป็นทองมีเรียกร้องแต่ว่าของปูเนี่ยเพิ่นบ่เรียกร้องมีแต่ซอยคนครับแล้วแก้สิคิดพ่อแล้วแต่สิคิดพ่อมีแต่เพิ่นบอกว่าไปแล้วย่ำไหว้ปู่ย่ำหยังกะให้พากันมาโยกอ้อยอกปู่เขาก็เห็นนี่ล่ะเขาก็เห็นแบบคันบ่มีสาวน้อยผู้เป็นแพงเนี่ยมาเขาก็บ่รู้จักว่าวัดโจปฏิบัติจังได๋เนาะดีจังได๋มาจังได๋เนาะแม่นๆครับเขาก็เลยมาตามสายนี่ล่ะปู่เพิ่นก็คือตอนนี้เพิ่นก็บอกไว้แล้วกับลูกหลานทุกคนเพิ่นว่าผู้จะเปิดให้นับตั้งแต่1มีนาเป็นต้นไปค่ะ1มีนาเป็นต้นไปเดี๋ยวนี้มาเป็นเพื่อนใน Facebook เนี่ยมื้อนึงมันแม่นน้อยจนว่ามันเต็มแม้มันล้นเลยเด้นี่กดติดตามเอาแล้วก็มาทักมาทั้งแชทเอาบอกว่าอยากให้เฮารับแล้วก็อยากมาถามอยู่ไสบ้านจังได๋ไปจังได๋มาจังได๋ประมาณนี้เพิ่นก็อยากมากับเพิ่นก็อยากมานั่นล่ะเว้าความแม่นก็ได้มนุษย์เนาะมนุษย์นี่ก็หาทางออกบ่ได้จิตใจบ่สบายหรือว่าอย่างนี้ผมแนะนำเลยพี่น้องผมหนีไปพ่อมาแล้วถ้าผู้ใดได้เข้าไปในถ้ำปูนี่แบบทุกอย่างในความรู้สึกคือว่าความคิดแบบว่ามันโปร่งมันโล่งเลยถ้าได้เข้าไปในอาสมปูนี่รอดตัวขนาดนั้นเขาเรียกว่ารอดรอดทำรอดทำไปนั่นถ้าผู้ใดมีของอย่างมานำบ่กล้าเข้าไปเด้แม่นครับบ่กล้าเข้าไปเลยผู้ใดมีหยังมานำนั่นคนหัวสิลุกสู้แล้วกันแม่นบ่กล้าเข้าไปในตำหนักเลยบัดนี้จิตใจบริสุทธิ์นี่เข้ายากครับผมบอกได้เลยก็คือเฮาบ่ได้ซึ่งอาจารย์สมชัยเนี่ยติดบ่ได้อวดอ้างบ่ได้หยังแต่ว่าหาอยู่หากินหาน้ำเพิ่นแต่ว่าบ่ได้ถือขันดูดวงหากินแต่เฮาทำธุรกิจเฮาทำธุรกิจแต่ว่าผู้ใดมาสิต้องบอกล่วงหน้าเพราะว่าอาจารย์สมชัยก็บ่ค่อยอยู่ต้องบอกว่ามื้อนี้สิไปปู่อยู่บ่ว่างบ่สิเฮาก็สิท่าครับผมแล้วก็นอกจากว่าเฮาท่าแล้วๆผู้บางคนก็ถามมาอีกละค่ายเท่าใดผู้เท่าใดแม่นว่าครับขันมาฮอดเพิ่นก็บ่มีหยังมีตั้งแต่ขันนึงก็108บาทครับเออ108บาทแต่ถ้าเพิ่นสิเฮ็ดผูกดวงให้ไปต่างประเทศหรือเฮ็ดอีหยังเนี่ยก็บ่เกิน989เลขค่าเลขขายเพิ่นเลขมงคลเพิ่น9หน้า9หลัง9หน้า9หลังครับหรือว่าที่999ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ครับแต่ว่าเพิ่นก็ว่าจังซั่นส่วนที่หลายคนไปให้ปู่ซอยเหลือเนี่ยปัจจัยทุกบาทไปซื้อผ่าไตครับผ่าไตให้ทุกคนได้เห็นบ่กองไล่สดอยู่ผ่าไตกองเต็มเพราะหยังว่าที่เฮาจะไปถวายวัดเอาไว้วัดเพื่อหยังเพื่อสิเก็บบุญให้เขาครับผมบ่ได้เอามาบ่ได้เอามาล้ํามารวยบ่ได้เอามาเฮ็ดอันนั้นอันนี้อันนี้ที่ปู่บอกนี่คือบอดเพิ่นปฏิบัติมาอยู่แล้วเด้อพี่น้องบางคนก็ที่ว่าเป็น FC แฟนคลับ FC สาวน้อยนี่บางคนก็บ่ฮู้เนาะแม่เนาะทั้งครอบครัวของแม่ทั้งตระกูลสาวน้อยนะครับปฏิบัติมาอย่างสิอยู่แล้วเด้อพี่น้องเด้อแต่เลยว่าที่อยากแนะนําบุญเนาะครูเนาะปฏิบัติแบบนี้มันได้แบบนี้ก็ให้มองเอาล่ะครับมันก็แล้วแต่ความเชื่อของคนก็แล้วแต่ความเชื่อเฮาก็ใช้วิจารณญาณเอาในการที่เฮาเบิ่งแล้วเฮาตัดสินใจบ่แม่นว่าจะซอยได้ทุกคนเพราะว่าการซอยเนี่ยดวงของคนเนี่ยมันจะมีดวงบอดดวงดับดวงสว่างคันเพิ่นไปเบิ่งแล้วคันดวงบอดดวงดับเนี่ยมันซอยบ่ได้เพิ่นก็แก้ให้แต่จะให้สำเร็จทุกคนเนี่ยมันก็เป็นไปบ่ได้เพราะดวงตัวเองมันยังอยู่ในราหูนั่งทับ
ขันล่างล่าหูนางทับกันผู้ใดเขาเรียกว่านั่นล่ะปีช่งนั่นล่ะขันล่าหูนางทับผู้บังกะได้บอกว่าไปแก่เสือไปเลี้ยงล่าหูซาให้เพิ่นใหญ่ออกจากหม่องฐานทรัพย์ของเฮาให้เพิ่นใหญ่ไปนางอยู่พุ่นสิใส่วิธีใดจังเพิ่นสิใหญ่ล่าหูใดคือจังเฒ่าเงาะสิล่อเงาะออกจากนั่นเสียจังได๋ก็ต้องใส่ดอกไม้แดงเห็นป่ะล่ะอันนี้คือกันสิให้ล่าหูเพิ่นไปนางเสวยอยู่ทั้งพุ่นเพิ่นกะเอาหาผ้าไปนี่แล้วไปฉันซะไปเสวยซะเพิ่นก็สิลุกออกจากหม่องเฮาดวงมันก็เลยสิเปิดได้จังคือให้เปรียบเทียบจังที่ว่าช่วงที่ผมมาอยู่พี่น้องช่วงที่ว่าผมรถแห่นี่ผมมีแนวอันนั้นนี่โดยที่ผมโมโหโตเลยวันนี้ผมก็เลยถามบอสผมบ่ได้ตั้งใจเด้มันคือเป็นแบบนี้บอสก็เลยถามปูก็เลยว่าเอ้าถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนี้ก็ให้หยุดไปซะหยุดไปช่วงนึงนะปูเนาะช่วงที่ว่าผมหยุดไปเนาะจักแล้วจะว่าหยุดบ่หยุดเราบ่รู้จักแล้วอันนี้ก็หยุดเลยบอสบอกว่าปูแนะนําให้หยุดเลยผมก็เลยหยุดเลยครับหยุดแล้วก็กลับมาใหม่มันจังซี่ในชีวิตของตัวเองเนี่ยในชีวิตของตัวเองเนี่ยช่วงมันบอดฟังเด้อคันดีๆไปคนเฮาคันอยู่หม่องดีแล้วคันอยู่หม่องดีแล้วคนเฮาอย่าสะย้ายปักก็ให้ปักให้แน่นจะเป็นหลักปักเล่นครับ1ของปูนี่ไว้ที่สุดเลยคือหยังว่าติอย่าขัดต่อศีลต่อธรรมเดี๋ยวนี้มันมี2ลายเด้อนี่ขัดศีลขัดธรรมบ่เจริญขึ้นไปสูงสุดหรือหลิวลงเลยดิ่งลงซ้ําอีหยังเลยเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องขัดศีลขัดธรรมเนี่ยเพิ่นห้ามเด็ดขาดเลยคือเรื่องเล่นสู้กับผัวกับเมียอยู่แล้วปู่เด้อจะนั่งเกิดปัญหาเกิดขึ้นหมอแล้วนั่นล่ะอยู่กับปากอันนี้น่ะมือกองอยู่น่ะอันนี้เขาบ่ได้เข้าหาปู่บ่ได้ไปหาปู่บ่ได้หาปู่อย่าเถียบ่ได้หยังเขาบ่ได้เพิ่นบ่ได้เกี่ยวสิเฮ็ดแบบใดก็แล้วแต่เพราะว่าเฮาเพิ่นบ่ได้เข้าหาปู่เขาบ่ได้เข้าบ่แม่นมันไปหาปู่บ่แต่ว่าปู่บ่ได้เข้าไม่ก็คือคนที่เข้ามาเนี่ยเพิ่นสิไปหาเพิ่นสิรู้หมดเราก็มันสิทักใส่ต่อหน้าอีซ้ําต่างหากว่าเป็นจังได๋กันอยากดีก็ปฏิบัติดีบ่ใช่คือไปยิ่งบ่ใช่ได้ดินั่นแล้วสร้างปัญหาอยู่เดียวนี่ล่ะมันฮ้อนเค้าเรียกว่ามันฮ้อนคนอื่นเค้าเย็นแต่ว่าเจ้าของฮ้อนฮ้อนนี่เพราะหยังเพราะใจตัวเองกระวนกระวายเหยียบเลี้ย2แคมมันบ่แม่นมันสิไปได้ในเหยียบเลี้ย2แคมถ้าแม่นปู่เพิ่นก็บอกทันทีเลยถ้าเลิกได้ก็เลิกบ่ได้ก็เอ้าคือดื้อจักๆเท่านั้นแหละจังปะคอนี่ก็ไปศึกษาอยู่ชั่วนึงก็เขามาเฮ็ดเพราะโจก็ต้องถามได้ว่าอันนี้เอาไปพักก่อนได้บ่ปู่แม่นบ่ล่ะเพิ่นก็บอกว่าคืออันแนวใดเนี่ยคันไฟมันฮ้อนเนี่ยคันเฮาสิไปถมเข่ามันยิ่งฮ้อนฉะนั้นแล้วด้นใดที่มันไฟลุกถอยออกมาซะก่อนไฟมันสิดับไปแม่นครับเออนี่คือความหมายของเพิ่นสิบอกซั่นไฟมันสิดับไปมันสิจุเข่าจังได๋มันก็บ่ลุกเพราะว่าคันมันดับแล้วเย็นแล้วเฮาก็เอาอันนั้นล่ะมาเป็นพลังใส่งานใหม่อันนี้ก็คือกันพอใหม่เออเพราะว่าอยู่ลำพูนนี่เรียนรู้หลายอย่างตะหนีมาหนีเด้นี่ตะหนีมาหนีล่ะตั้งเริ่มน้องอุ้งอิงอุ้งอิงนี่เขาไปหาปู่ตอนมือสิไปอัดเสียงเนาะเขาไปหาปู่นี่เพิ่นก็เบิ่งแล้วเพิ่นบอกว่าหน้านี่บ่ธรรมดาเป็นลูกของลูกหลานของไอ้พี่ชัยบรมันเป็นลูกขององค์นาคขอมนาคขอมเป็นลูกหลานทายาทของพี่ชัยบรมันเมืองขอมเขาอยู่โซนนั้นหมดเลยสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษครั้งแรกนี่พี่น้องครั้งแรกที่ว่าได้ยินเลยดินี่แหละสุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็องค์ปู่ที่เป็นนาคนี่ที่มีทรัพย์สมบัติหลายที่สุดองค์ยัสมันนาคานคราชที่ปู่เอาให้เขานะปู่ก็บอกว่าปู่เพิ่นเอาให้เนี่ยก็คือหมายถึงว่าลูกหลานทั้งศรีสะเกษทั้งสุรินทร์ทั้งบุรีรัมย์เนี่ยก็มีตั้งแต่นาคขอมแล้วก็องค์พิชัยวรมัน
ล้วก็พระแม่โสมาทุกพระองค์นี่พระแม่โสมาเนี่ยโอ้เสน่ห์เพิ่นหลายแล้วก็อีกอย่างนึงของไอ้พี่ชัยวัดไอ้นั่นล่ะพี่ชัยวรมันแล้วก็องค์ยศมันนาคานครราชเนี่ยซึ่งเป็นนาคขอมเนี่ยนาคขอมเนี่ยแบบอยู่ที่สะเก็ดเสร็จแต่ลักษณะนาคแบบหัวบางดานใหญ่ๆเหมือนนั่นล่ะบัดนี้ปู่กับอาจารย์สมชัยเนี่ยซื้อถึงเพิ่นได้สร้างนาคขอมอยู่ในอุโบสถโบสถ์กัสสปโณนาคโคนาคราชไว้อยู่บ้านหนองตับเตาน่ะเฮ็ดไว้หมดก็ถือว่าลูกหลานของไอ้น้องผู้หญิงเนี่ยเขาเรียกว่าบุญหลายเด้บ่แม่นว่านั่นเด้แต่มันต้องมีแต่เด้ถ้ามันมีบุญก็ต้องสร้างบุญให้มันให้ทรงเจ้ากรรมนายเวรให้สัมภเวสีให้ทุกยิ่งทุกอย่างที่เกาะกลุ่มติดตัวมันเพราะหยังว่าที่การไปสร้างบุญบ่ได้ยากแค่เม็ดไปวัดไปว่ามาจังซี่ล่ะให้แม่พาไปเฮ็ดพ่อมองได้มีผ่าไตอยู่โบสถ์ยังมีถวายก็ไปเฮ็ดไปถวายนั่นแล้วก็เป็นหยังคือจังต้องได้เฮ็ดได้แก้เพราะดวงมันมาแห้งคันดวงมาแห้งย่านมันมีอุปสรรคโยก็ต้องพาลูกไปเฮ็ดบอดก็สร้างว่าพอผู้นึงเออบัดนี้เป็นเต่าแล้วสร้างว่าหลานยาสุขภาพคือกันก็คือกันนั่นล่ะแต่ว่าพูดถึงว่าเฮาให้ผู้ใหญ่เฮาประสบการณ์หลายให้ต้องเตือนลูกครับจังแม่สุขภาพนี่เราก็คล้องขันคู่มาตลอดเขาก็ยกให้เป็นแม่พระคําว่าแม่ดาหรือแม่บ่อยแม่แซงนั่นคือคำให้พรนั่นคือคำให้พรเพราะยังว่าติเพราะมีผู้ใดดอกสื่อว่าอยากให้ลูกได้ดีว่ามีผู้ใดดอกสื่อว่าอยากให้ล้านได้ดีทุกอย่างเนี่ยตราบใดที่ยังบ่ท่านได้สิ้นลมหายใจการดูแลก็จะดูไปสิแล้วก็อยากฝากไว้ที่สุดนั่นคือการเฮ็ดบุญไปถวายสังฆทานเฮ็ดให้ได้เพราะว่าแนวบ่ดีกับแนวดีมันมาคู่กันเฮาต้องเอาบุญไปลบกรรมหลายครับกรรมหลายเพราะบุญอีกเอามาลบบาปทอนคืนบ่ได้คือยังเฮามีใบลอยนี่แหละใบลอยคือบุญเฮามีเงินอยู่50บาทบัดนี้เฮาสิไปซื้อของเนี่ย150เฮาบ่มีเงินพอมันก็ทอนคืนบ่ได้ฉะนั้นแล้วเฮามีเท่าใดซื้อเท่านั้นมันก็บ่พอมุมปากมุมท้องเฮาก็พากันสร้างไว้สะสมบุญไว้คือฝากออมสินเฮาอยากใส่ใจยามใดเฮาอุ๊ยเวรผิดศีลผิดธรรมตัวนี้บุญนั่นสิมาลบบาปให้ยังทอนคืนไปให้ใส่อีกต่างหากเออบ่ซื่อก็ตามภาษาชาวบ้านก็คือฝากแล้วเอาเงินดอกมาใส่ก็เท่านั้นแล้วบุญยังอยู่ก็ยังอยู่ก็คือบุญเฮานี่แหละเฮาก็สร้างบุญไปเฮ็ดบุญไปทำไปก็ฝากไว้เป็นข้อคิดFC ทุกคนคือกันเดี๋ยวนี้ FC นี่ถือว่าเบิ่งช่วงนี้หรือเชียร์ช่วงนี้1วันล้านวิวเนี่ยแล้วก็ให้กำลังใจกับสาวหน่อย FC ทุกคนเปิดใจเปิดใจทุกคนก็มีความสุขทุกคนมีความสุขสติปัญญาเกิดสิเฮ็ดจังได๋เพราะว่าเฮาบ่เอาความบ่ดีไปทับถมคนอื่นเฮาเอาตั้งแต่แนวดีๆคันแม่นฝุ่นคันแม่นปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกก็เกรด A เดี๋ยวนี้คันแม่นปุ๋ยเอามาใส่ผักก็เกรด A ที่เขาเอามาใส่ให้เฮาอยู่เดี๋ยวนี้มันเจริญงอกงามแล้วก็ผู้ที่มีใจบุญใจเมตตาต่อไปเฮาก็สิได้สบายใจคนเบิ่ง FC เฮาก็สิได้สบายใจอาจารย์สมชัยเห็นแล้วเนี่ยคือความอบอุ่นนะเดี๋ยวนี้เห็นคอมเมนต์ความนั้นไปในคลิปทุกคลิปทั้งสิก็อบอุ่นเพราะหยังว่าติถึงเฮาสิบ่มีส่วนใดส่วนเสียหยังก็แล้วแต่ขอให้เป็นผู้ดูแลเป็นผู้บอกยังเงียเข้าตามีคนเคลียร์ออกให้นี่คือมันเป็นสิ่งที่คู่กันฉะนั้นแล้วอาจารย์สนใจเรืออาจารย์ปูก็ฝากไว้ทุกคนเด้อถ้าผู้ใดอยากมีอยู่มีกินในช่วงนี้อย่าเฮ็ดผิดศีลผิดธรรมเฮ็ดก็อย่าเฮ็ดหลายเฮ็ดก็เฮ็ดให้หน่อยถ้าเฮาเฮ็ดให้หน่อยเทวดาปกปักรักษาตัวตนเฮาเนี่ยก็สิมีพลังนอนย่ามาคืนก็สิได้นิมิตดีเพราะเทวดารักษาตัวตนเฮานี่เฮาบ่มีหยังที่จะทำให้เฮาผิดศีลผิดธรรม
คือกันกับผ้าดำเนี่ยผ้าขาวเนี่ยล่ะผ้าดำเนี่ยเขาเอาตั้งแต่เนี่ยดำมาแปดเขาบ่ซักออกมันกับว่าขาวบุญคือกันถ้าเขาบ่ซักออกมันกับว่าเห็นบุญบาปมันหลายหัวใช่เอาไปย่ามซักเจ้าน้อยผ้าขาวทุกอย่างมันกับสิทธาใหม่เขาได้เห็นเป็นคนจิตใจสะอาดมันกับสิทธาใหม่มีคนเคารพนับถือมีคนเชื่อมั่นในตัวตนของก็ขอให้ทุกท่านเรียบซี่ทุกคนให้มีพลังให้เป็นพลังให้เจ้าของคิดน้ำเจ้าของหลายคนคิดน้ำคนอื่นแบ่งให้คนอื่นไปแต่ว่าตัวเองมื้อนี้กูให้ข้าเจ้าไปแล้วกูลืมคิดกูสิได้กินหยังกูสิเฮ็ดหยังแบบใดก็ให้คิดขึ้นมาหาเจ้าของการใส่ใจคือกันการเฮ็ดหยังคือกันก็พยายามกูมื้อนี้การอยู่การกินการค้าการขายบ่คือเก่ามันเปิดมันเครื่องต่อไปข้างหน้าจักสิเป็นจังได๋เฮาก็บ่รู้ย่ามมีให้เก็บไว้ย่ามใส่ก็ให้ประหยัดแค่นั้นเองฝากไว้ทุกคนสาธุครับพี่น้องวันนี้ไปเบิ่งบรรยากาศใจพ้นจากกูจาก